ซ้อมเดิมครับทำให้ร่างกายดีตลอดครับซ้อมได้ครึ่งเดือนครับได้ครึ่งเดือนเน้นหมัดกับเตะครับก็ดูจังหวะหมัดนะครับดูบล็อกหมัดผมเจอใครก็ได้ครับสำหรับเปโตเซียนครับน้ำหนักเขาตัวนี้72แต่จริงๆน้ำหนักผมก็ชก70กิโลครับต่อยนวมใหญ่ก็ต่อยได้ครับแต่ถ้า72กิโลคือผมเสียเปรียบแต่ผมขอนวมเล็กครับก็เต็มที่ครับก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับก็มีรายการที่7ก่อนครับดูแล้วครับดูครับเขาออกหมัดเร็วครับก็ต้องถึงน็อกครับผมก็ต้องดูจังหวะครับนวมเล็กดีกว่าครับมันกว่าชอบท้าทายนะครับเล็กๆมันเสียวดีครับกติกามวยไทย 100% ครับฝากติดตามผมด้วยนะครับแฟนมวยทางชาวไทยครับช่วยติดตามแล้วเป็นกำลังใจเชียร์ผมด้วยครับแล้วก็ทางญี่ปุ่นก็มาดูกันครับวันที่31มีนาคมครับมันแน่นอนครับฝากแฟนมวยชาวไทยทุกคนนะครับเป็นกำลังใจนักชกไทยด้วยครับก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับก็อย่าลืมฝากกด Subscribe SMM TV Channel ด้วยนะครับ